ย้อนมิตรภาพยาวนานแอปทิมพิธาโมเมนต์อบอุ่นอุ้มน้องปีใหม่ตั้งแต่แรกเกิดเป็นภาพน่ารักเมื่อทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ถ่ายรูปคู่แอปทักษอนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองท่ามกลางบรรยากาศการเมืองร้อนระอุหลังการเลือกตั้งซึ่งพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดอย่างก้าวไกลต้องพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ โดยชาวเน็ตแห่แชร์ภาพที่ทิมพิทาแอปน้องปีใหม่น้องพิพิมร่วมเฟรมกันโดยทิมได้เขียนข้อความว่า Good to see you today ที่มีความหมายว่าดีใจที่วันนี้ได้พบคุณส่วนแอปได้เข้ามาตอบว่าเช่นกันค่ะดีที่พิพิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยทั้งนี้โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของทั้งคู่ ซึ่งเป็นเพื่อนและรู้จักกันมายาวนานซึ่งทีมพิธทาเองก็ได้เดินทางไปร่วมยินดีกับครอบครัวของแอปตั้งแต่คลอดน้องปีใหม่และเมื่อต่ายชุติมาคลอดน้องพิพิมก็ได้พาน้องพิพิมไปหาครอบครัวของแอปและร่วมเฟรมกันอีกด้วยกลายเป็นภาพโมเมนต์ความอบอุ่นของเพื่อนข้ามกลางเสียงเชียร์กระหึง่งเพราะเคมีที่ดูเข้ากันได้ดีนั่นเอง แต่อย่างไรทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้าว่าเป็นเพื่อนกัน